เศร้าตัดพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูไม่มีความรับผิดชอบดื่มแต่เหล้าวันหนึ่งป่วยดันอยากให้ลูกไปดูแลผิดไหมที่ปฏิเสธเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของความกตัญญูนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าประเด็นเรื่องของความกตัญญูมันมักจะเป็นที่ถกเถียงในสังคมเสมอค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกที่ถูกพ่อทิ้งหรือถูกแม่ทิ้งนะคะเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาลูกควรตอบแทนพวกท่านหรือไม่ค่ะเช่นเดียวกับเจ้าของกระทู้รายนี้นะคะที่เธอเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูจากคุณแม่โดยที่พ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยแต่พ่อกลับขอให้เธอมาช่วยดูแลเขาค่ะโดยเจ้าของกระทู้เธอเผยนะคะว่าปัจจุบันเธออายุ39ปีค่ะพ่อแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เธอเรียนอนุบาลพ่อของเธอชอบดื่มเหล้ามากเงินที่ได้จากการทำงานก็ไม่เคยให้ครอบครัวใช้นะคะเขาไร้ความรับผิดชอบมากๆค่ะเมาแล้วก็หาเรื่องทุบตีแม่กับเธอตลอดเลยซึ่งหลังจากพ่อของเธอแยกทางกับแม่พ่อก็ไม่เคยส่งเสียเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเวลามีเงินก็แบ่งเอาไว้ให้อาแบ่งให้ญาติตัวเองไม่เคยนึกถึงลูกคนนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะมีแต่แม่เท่านั้นที่เลี้ยงดูเธอค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะอามาหาเธอที่บ้านและบอกว่าพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอยากให้เธอไปดูแลพ่อด้วยซึ่งหลังจากเธอได้ยินเธอก็รู้สึกงุนงงไม่น้อยนะคะเพราะนอกจากพ่อจะไม่เลี้ยงดูเธอแล้วคนทางฝั่งพ่อก็ไม่เคยดูดำดูดีเธอด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้เธอเลือกที่จะไม่ไปดูแลพ่อนะคะเพราะเธอมองว่าตัวเธอเองก็มีภาระหน้าที่มากพอแล้วทั้งต้องดูแลแม่มีลูกวัยกำลังเรียนและมีงานที่เธอจะต้องทำค่ะเธอจึงอยากมาขอความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่าเธอตัดสินใจถูกหรือผิดที่ไม่ยอมดูแลพ่อนะคะซึ่งสำหรับคำแนะนำส่วนใหญ่นั้นมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยค่ะเพราะพ่อนั้นไม่ได้ดูดำดูดีไม่เคยให้อะไรลูกเลยทำเช่นนี้ก็เหมือนตัดขาดกันค่ะอีกทั้งตอนมีเงินก็ไม่เคยนึกถึงลูกแต่ย่ำลำบากกลับมาขอความช่วยเหลือหากจะปฏิเสธก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหากอยากตอบแทนบุญคุณก็ทำเท่าที่รับไหวค่ะไม่เบียดเบียนเจ้าของกระทู้และครอบครัวนอกจากนี้พ่อของเธอเคยเลี้ยงดูอาก็ควรจะเป็นฝ่ายดูแลตอบแทนพ่อของเธอเสียมากกว่านะคะไม่ต้องรู้สึกผิด นะคะคุณเจ้าของกระทู้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ